มูลนิธิร่วมกตัญญูนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้กับชาวบ้านณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล47ปีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือววชิระเมธีมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ปาลวัฒน์ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญูนางภาวินีปาลวัฒน์รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญูนายบินบรือฤทธิ์หรือท็อปผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญูนายเอกพันธ์บรือฤทธิ์หรือไทหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนายอธิวัฒน์สนิทวงศ์ณอยุธยาหรือต้นรองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนายสุรินทร์สู่สวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิร่วมกตัญญูนางสาวเกศรินทร์เรบคุดหรือนุ้ยนางสาวอุษณียาพรผลเจริญหรือหน่อยดาราอาสาสมัครฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญูตลอดจนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ชุดมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนชาวนาและพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้วยศักจำนวน16หมู่บ้านเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล47ปีวันแห่งการให้ปีที่8ให้ธรรมให้ทุนให้ทานและสมโภชสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญพระมหาวุฒิชัยวชิราเมธีววชิราเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์พระอารามหลวงผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยศักอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายแพทย์อนุพงศ์ปรินายกโรงพยาบาลพญาไท1ดร.ปิยวัฒน์บุญยืนยงสกุลประธานกรรมการบริษัทสูเหรียญประเทศไทยจำกัดคุณแม่ปรางทิพย์บรือฤทธิ์นายวชระชัยสุนทรศรีครูแอนมาธมินพันตำรวจเอกประกิตยามานนท์อดีตรองผู้กำกับการตชด.23และอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยเครือข่ายภาคเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูประกอบไปด้วยสมาคมแสงธรรมสาธารณสุขเชียงรายมูลนิธิพิทักษ์ชีพภูซางพะเยาสมาคมพานร่วมใจเชียงรายมูลนิธิลือชาพะเยาและสมาคมกู้ภัยลำปางเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพระมหาวุฒิชัยวชิราเมธีบวชิระเมธีผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเป็นประธานในพิธีร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้วยศักพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาบุญชุ่มให้กับทางคณะมูลนิธิร่วมกตัญญูเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล47ปีวันแห่งการให้ปีที่8ให้ธรรมให้ทุนให้ทานตอนนี้มีคนได้รางวัลใหญ่เลยนะครับนั่งรออยู่ตรงนี้นะฮะเฉยก่อนนะครับใครได้ในที่มีกระดาษในระยะต้องกันนะครับหนึ่งสองนะครับระยะมองกล้องนี้นะครับหนึ่งสองลูกนะครับพระอาจารย์ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเ